วัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมพระที่นำมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ชมกันในขณะนี้นะครับผมจะเป็นพระเครื่องที่เพิ่งสร้างมาเมื่อไม่กี่ปีนะครับผมแต่ว่าในพื้นที่ก็ได้รับความนิยมเป็นอันมากนะครับผมเป็นพระยอดธงรุ่นชนะ8ทิศนะครับผมของวัดป่าอนุตตโรนะครับผมอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพระเครื่องในสายพระกรรมฐานนะครับผมในสายของหลวงปู่บุญมาที่อยู่วัดป่าสุกเกษมนะครับผมซึ่งเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมหลวงปู่บุญมาสุชีโวนี่ท่านก็จะเป็นพระกรรมฐานในสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นครับผมแล้วก็ตัวท่านเองนะครับผมก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมก็จะมีวัดในสาขาหรือว่าวัดลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับผมเช่นวัดป่าบ้านดินทรายอ่อนหรือวัดป่าศิลาวาสนะครับผมแล้วก็จะมีวัดที่อยู่ทางอำเภอกุดจับนะครับผมหลวงพ่อสมเกียรตินะครับผมชิตมาโลนะครับผมก็เป็นศิษย์ในสายนี้นะครับผมตลอดจนถึงวัดป่าอนุตตโรนะครับผมที่ผมนำพระเครื่องรุ่นนี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้รู้จักกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นพระยอดธงนะครับผมลักษณะจะคล้ายๆกับพระยอดธงของวัดหลวงปู่เจี๊ยนะครับผมที่อยู่วัดพุทธเถตาที่อยู่ปทุมธานีนะครับผมรูปแบบเนื้อหาในการจัดสร้างนี่ก็มีอยู่หลายๆเนื้อด้วยกันนะครับผมส่วนที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อทองแดงนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันครับพุทธลักษณะพระยอดธงนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะผสมผสานศิลปะของอู่ทองกับเชียงแสนนะครับผมที่บอกว่าเป็นลักษณะผสมผสานของอู่ทองกับเชียงแสนนี่ฮะลักษณะของหน้าตักของพระนะครับผมตลอดจนถึงชายจีวรนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนี่ฮะสวดทรงองค์เอวอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของพระเชียงแสนนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นอู่ทองก็คือเส้นไหลประสบนะครับผมตลอดจนถึงลักษณะของสังฆาติพระนะครับผมก็จะปุ่งบอกลักษณะของยุคสมัยนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะประยุกต์นะครับผมเราจะไม่ซีเรียสอะไรนะฮะเพราะเป็นพระที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับผมส่วนอักขรรายันนะครับผมที่จานจารึกลงไปในฐานพระนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบอักษรธรรมลาวนะครับผมนี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นลักษณะช่อกิ่งนะครับผมซึ่งมีรูปพันคล้ายกับขวานนะครับผมก็จะเขียนด้านล่างว่ารุ่นชนะ8ทิศนะครับผมก็เป็นนามมงคลของพระกิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นอักษรยันธรรมลาวไขว้กันนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์นะฮะด้านหลังก็เป็นยันในลักษณะของกากบาทเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนะ อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าวัดป่าอนุตตโรนะครับผมตรงนี้มีปีพ.ศ.บอกไว้นะครับผม2561นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็เผยแผ่กิตติคุณบุรพาจารย์นะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ